เอิร์ธกรุ๊ปผีไทยโดยเหมเวชกรเรื่องคนละทางอเนกสุนทรกิจสุภาพบุรุษดนตรีสากลผู้เพิ่งสำเร็จจากโรงเรียนที่ศึกษาวิชาดนตรีที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและมาประจำอยู่วงดนตรีหนึ่งเพื่อยึดเอาเป็นอาชีพเขาวางทำเป็ดคู่มือลงเมื่อเพลงที่ซ้อมได้จบลงสุภาพบุรุษของเราก็หวนคิดไปถึงสำนักศึกษาที่เคยศึกษามานานปีแล้วถอนใจนับแต่ได้จากสำนักศึกษามาแล้วตัวเขาเองเหมือนคนที่ไม่มีความรู้สึกว่าอะไรคือความเบิกบานอะไรคือความสุขพูดน้อยกิริยาซึมๆดวงตาลอยเหม่อผิดกว่าเมื่อยังอยู่ในสำนักการศึกษาเป็นคนละคนภาพหนึ่งได้ลอยผุดขึ้นในห้วงคิดภาพนั้นคือสุภาพสตรีนักร้องเพลงไทยเดิมผู้มีความสวยเรียบกิริยาสุภาพที่เคยร่วมการศึกษาอยู่ในที่เดียวกันหากแต่เรียนวิชากันคนละทางการที่เป็นสุภาพสตรีของเธอนั้นมิได้เกิดจากว่าเธอคือนันทวรรณธรรมวินิจตระกูลขุนนางทั้งการเป็นสุภาพบุรุษของนายอเนกสุนทรกิจก็หาใช่ว่ามาจากอเนกมีตระกูลผู้ดีเก่าก็หาไม่พวกนักศึกษาแห่งเดียวกันทั้งหมดเป็นผู้ตั้งให้ว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งสองก็เนื่องจากว่าอเนกกับนันทวรรณนั้นคบหาสมาคมกันอย่างสุภาพจริงๆควรแก่การเอาเป็นตัวอย่างใครๆก็รู้ว่าทั้งสองรักกันแต่ทั้งสองก็รักษาขอบเขตของความรักไว้อย่างน่ายกย่องที่ต่างคนต่างยึดถือเอาตระกูลและวงศาแห่งตนเป็นเกียรติที่จะทำลายเสียมิได้ไม่ว่าทางใดเป็นการยับยั้งที่น่าบูชาจึงได้ชื่อว่าเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในวงการศึกษานั้นใครๆว่าความรักนั้นมีอำนาจเหนือสิ่งใดทำให้คนดีๆเสียไปเสียนักต่อนักแต่ทั้งสองไม่ยอมใช้ความรักที่แท้จริงให้มาจบลงด้วยความใคร่หากว่าความรักจะเลยขอบเขตไปแล้วไซอเนกก็ได้เปรียบเพราะเขาเป็นชายแม้หญิงจะร่ำรวยจนสู่ขอไม่ได้ถ้าตัวหญิงปลงใจแล้วความสำเร็จก็เป็นของเขาแต่ตัวของอเนกนะสิก็เป็นคนเคารพในเหตุผลตัวเขาจำเป็นจะต้องออกจากการศึกษาไปหาเงินเลี้ยงบิดามารดาก่อนเมื่อมีกำลังดีแล้วจึงค่อยคิดการต่อไปการชิงสุกก่อนหามนั้นคือความเดือดร้อนอย่างมหันต์หากินยังไม่พอท้องตนอยู่แล้วกลับคิดจะแบกเอาภูเขาขึ้นไว้อีกมิพากันต่องแต่งไปด้วยกันหรือแล้วนันทวรรณที่เขารักสุดชีวิตจะได้ผลอะไรในความรักจอมปลอมของเขานอกจากเสื่อมเสียสุภาพบุรุษทำเป็ดของเราจำได้ดีถึงวันที่ต่างคนต่างจะจากกันเมื่อสำเร็จการศึกษาวันนั้นทางดนตรีไทยเดิมได้มีการไว้อาลัยที่จะจากสำนักที่ร่วมกันมานานปีไปจึงมีการบรรเลงเพลงร่วมกันทั้งเพื่อความบันเทิงและลาไปสองอย่างเลยส่วนทางอเนกนั้นอยู่วงดนตรีสากลไม่มีการซ้อมจึงสมัครใจมานั่งฟังเพลงไทยเดิมเขารู้สึกเสียใจที่ว่าทำไมเขาจึงมุ่งไปเรียนดนตรีสากลเสียเล่าน่าจะหัดดนตรีทางไทยเดิมเขาอาจจะได้พบกับนันทวรรณบ่อยๆเมื่อมีงานที่จะบรรเลงเมื่อเขามีวิชาดนตรีสากลที่ไหนจะได้มีโอกาสใกล้คนรักพบคนรักซึ่งความจริงความรักนี้ก็มาทีหลังเพราะตอนแรกยังไม่คิดอะไรอื่นก็ตัดสินใจเรียนทางสากลเสียแล้วด้วยว่าวิชาสากลนั้นมองเห็นอาชีพอยู่แล้วจะประจำตามวงใหญ่ๆตามกรมกองก็ได้ตามไนท์คลับก็ได้บาร์ก็ได้ส่วนเครื่องสายไทยนั้นจะเอาเป็นอาชีพก็ยากยิ่งโดยเป็นวิชาของผู้ดีมีเงินหรือไม่ก็เป็นดนตรีที่พระยาเลี้ยงจะบรรเลงให้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินฟังหรือเจ้านายที่เลี้ยงอยู่จะได้ฟังเรื่องจะไปบรรเลงตามทั่วไปเป็นอาชีพนั้นมิต้องการจะเป็นไปส
วนนันทวันนั้นเธอเป็นลูกผู้มั่งคั่งก็เรียนไว้เป็นอาภรณ์ของผู้หญิงเอาไว้บรรเลงให้เพื่อนๆบิดามารดาฟังหรือเจ้านายที่ชอบพอกันฟังดังนี้วิชาดนตรีของทั้งสองนี้จึงแยกไปเสียคนละทางแต่ใจของอเนกนั้นตั้งแต่รักนันทวันแล้วก็สมัครแอบมาฟังทางวงเพลงไทยเดิมเสมอๆวันนั้นเครื่องสายไทยที่บรรเลงร่วมลากันได้บรรเลงเพลงลาไปหลายเพลงแต่ผู้ควบคุมวงได้ขอร้องให้นันทวันร้องอีกเพลงหนึ่งชื่อพระสุธากันแสงหรือธรณีร้องไห้ซึ่งมีคำร้องเป็นวรรณกรรมตอนหนึ่งของขุนช้างขุนแผนนันทวันได้ปล่อยเสียงและทำนองเพลงและทำนองโหยเยือกอย่างแบบเก่าสำนวนและลีลาเอื้อนอ้อนโหยให้เคลื่อนไปอย่างช้าในคำร้องนั้นมีความว่ารากไม้จะต่างหมอนนอนอนาถดาวดาดจะต่างใต้หน้าใจหายเที่ยวแรกของเพลงสามชั้นเพลงนี้มีอย่างสั้นแต่ว่าทำนองน่ะสิเชื่องช้าอิดเอื้อนสะอึกสะอื้นนักเป็นคำรำพันถึงการจะจากบ้านไปสู่ป่านั้นข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างมีความรักอย่างเดียวเท่านั้นที่จะหนีบ้านอันสำราญไปสู่ป่ากับขุนแผนเมื่อจบคำร้องแล้วเครื่องสายก็บรรเลงรับแม้จะมีลูกล้อลูกขัดบ้างก็เป็นลูกล้อชนิดเนิบๆวังเวงใจเหมือนเป็นคำถามคำตอบไปในตัวว่าในป่าข้างหน้านั้นจะยากมากปานใดหนอเมื่อจบเที่ยวแรกนั้นเที่ยวสองก็ได้ร้องขึ้นอีกลงบันไดเจียนใจจะขาดตายน้ำตาหลั่งคลั่งคลายกระจายลงทำนองก็ไปอย่างเที่ยวแรกโอดโอยโหยให้กว่าจะหมดคำร้องเหมือนใจจะขาดไปอย่างที่ร้องทั้งก็รู้อยู่ว่าคำร้องนั้นเป็นเรื่องของแม่วันทองแต่ใจของสุภาพบุรุษอเนกนั้นปักเอาว่านั่นคือคำล่ำลาของนันทวันตลอดเวลาที่เธอเอื้อนอ้อนนั้นเหมือนเธอกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นดวงตาของอเนกก็มีน้ำขังหล่อจนเต็มเบ้านันทวันเอ๋ยเธอกำลังจะจากฉันไปแล้วและไปอย่างที่ไม่มีกำหนดว่าเมื่อใดจะได้มาพบอเนกทนอยู่ต่อไปอีกไม่ไหวรีบลุกไปจากที่นั้นแล้วรีบเช็ดน้ำตาอาการอย่างนี้แม้ใครจะแลเห็นมันก็เป็นเรื่องของนักศึกษาที่อยู่ในกำแพงเดียวกันจะเริ่มจากกันไปไกลพ้นจากวันที่ต่างคนต่างแยกพ้นสำนักศึกษาไปแล้วการพบปะของทั้งสองก็ไม่มีเพราะต่างคนต่างเคร่งในเกียรติอีกฝ่ายไม่ยอมเสียเกียรติที่จะถูกทำลายและอีกฝ่ายก็ไม่ยอมเสียเกียรติในการเป็นผู้ทำลายคนอื่นการจะนัดพบกันก็อีลังจะเป็นขี้ปากคนทั่วๆไปจดหมายมีถึงกันบ้างเพียงห่างๆต่อเมื่อทนความคิดถึงไม่ไหวจริงๆสุภาพบุรุษอเนกของเราเดินย่ำฝุ่นหางานทำส่วนนันทวันยังอยู่บ้านเฉยๆเพราะไม่ได้เดือดร้อนอะไรถ้าจะไปธุระไหนเธอก็ไปรถส่วนตัวและมีหญิงคนใช้ตามไปด้วยเธอรักษาตัวให้อยู่ในขอบเขตจริงๆทั้งที่หัวใจจะคิดถึงอเนกอย่างระทมขมขื่นบางคราวก็บังเอิญได้พบกันโดยนันทวันนั่งรถไปอเนกเดินเตะลมมาตามริมถนนต่างคนต่างยิ้มให้กันอย่างแห้งแล้งแม้ใจนั้นจะแสนดีใจเพียงใดมันก็ยิ้มได้เท่านั้นรถเลยไปแล้วสุภาพบุรุษของเราก็หน้าหมองสุภาพสตรีที่ผ่านเลยไปก็มีดวงตาเศร้าพยายามปิดบังกิริยามิให้สาวใช้ที่ติดตามไปสังเกตเห็นนานเดือนเข้าแล้วก็เลยเป็นปีสิ่งที่นันทวันรอคอยก็คือวันที่อเนกจะมีโชคและได้จัดคนไปสู่ขอเธอตามระเบียบแต่ก็หายไปคอยหายแลหายทั้งนี้ก็เพราะทางอเนกยังไม่ดีขึ้นเพียงแต่ทำงานหาเลี้ยงพ่อแม่กับเลี้ยงตัวเองก็ยังกลัวเกลี้ยนานๆก็มีจดหมายมาถึงเธอบ้างแต่ก็เป็นคำของคนยากที่พูดคิดถึงมาอย่างจะสิ้นใจและก็ขอพรพระผู้เป็นเจ้าให้ช่วยดลบันดาลให้เขาและเธอได้ผลสมประสงค์ด้วยเถิด
เวลาอันแสนเศร้าสลดของเขาทั้งสองได้ผ่านอีกปีกว่าก็มีสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงกลางใจสุภาพบุรุษอนาถาของเราคือข่าวมั่นทางหน้าหนังสือพิมพ์ระหว่างนายนิกรอุดมเวชข้าราชการหนุ่มที่อยู่ในตำแหน่งสูงกับนางสาวนันทวรรณธรรมวินิจแต่เปล่าเลยสุภาพบุรุษของเรามิได้เป็นลมล้มพับไปอย่างที่คาดคะเนกันเขานั่งดูหนังสือพิมพ์อย่างเลื่อนลอยเพราะว่าก่อนที่เขาจะเห็นข่าวนี้ในหนังสือพิมพ์เขาเองก็รู้ข่าวอยู่ก่อนแล้วตั้งเกือบเดือนเต็มด้วยนันทวรรณแจ้งให้ทราบแล้วทางจดหมายที่มีสำนวนของคนจะขาดใจและต่อมาอีกหน่อยเดียวข่าวการวิวาก็กระจายตามมาอีกอเนกไม่มีอาการอะไรผิดแปลกไปอีกด้วยว่าเขาผิดจากเดิมมานานแล้วเป็นมนุษย์เพียงร่างกายไม่มีหวังอะไรอะไรในชีวิตเขาไม่ใช่คนเดิมหัวใจมันตายไปนานแล้วไม่มีทางอะไรเลยสำหรับคนที่มั่นคงอย่างเขาจะเปลี่ยนหัวใจให้เป็นไปอย่างโน้นอย่างนี้ได้อีกการติดต่อทางจดหมายของอเนกได้หยุดโดยเด็ดขาดและทางนันทวรรณก็หยุดเด็ดขาดแม้จะคิดถึงใจจะขาดก็ต้องงดมิให้ผิดวินัยของภรรยาที่ดีไปได้ถือเอาเวรกรรมเป็นที่ตัดสินไม่กล้าจะทำอะไรเอาเองตามชอบตามสมัครพระไม่โปรดแล้วก็ก้มหน้าไปอีกหลายเดือนต่อมามีงานลีลาดที่สวนลุมพินีนันทวรรณเธอไปกับนิกรสามีของเธอเพลงหนึ่งนิกรได้นำร่างของภรรยาล่อนไปตามแนวทางของฟลอร์และไปหักเลี้ยวหน้าวงดนตรีเสียงทรัมเป็ดแปลนกับชั้นชิดยั่วจังหวะนันทวรรณรู้สึกผิดหูเพราะเสียงนี้เคยฟังติดหูเธอจึงหันหน้ามองฝ่าแสงไฟสลัวเข้าไปที่วงดนตรีนั้นและก็จะเป็นใครไม่ได้เขาผู้เป่าเครื่องมือนั้นก็คือสุภาพบุรุษของเราทั้งสองฝ่ายตามองตรงกันพอดีอเนกสะดุ้งทั้งตัวบอกไม่ถูกว่าเขาควรจะได้พบตาคู่นี้หรือไม่เหมือนจะเป็นลมหัวใจเสียวกราบอะไรเล่าโกรธเกลียดหรืออะไรหรือว่าอยากจะสบดวงตาแสนเศร้าคู่นั้นนานๆคุณนิกรสามีของเธอไม่เคยรู้เรื่องใดๆของอเนกและภรรยาที่รักของเขาเลยเขามีหน้าที่ว่าสเต็ปฉวัดเฉวียนเลี้ยวเลยมุมนั้นไปเมื่อนันทวรรณและนิกรเลยไปแล้วคลำเป็ดที่เคยเจิดจ้าก็ผ่อนผิดหูลงเสมือนเป็นเครื่องมือที่ไม่มีความหมายอะไรในวงดนตรีนั้นและก็ไม่มีใครรู้อีกว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงเพลงก็เดินไปเสียงฝีเท้าของนักลีลาดก็เสียดแผ่วเบาไปตามพื้นไม่มีใครจะทราบว่าหัวใจของทั้งสองที่ไม่เคยพบกันเลยและได้มาพบกันอย่างไม่ควรพบและก็เกิดเรื่องประหลาดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อหลังจากวันนั้นแล้วเสมือนว่าวงดนตรีใหญ่ที่อเนกประจำอยู่นี้จะเป็นที่เกิดภัยสำหรับสุภาพบุรุษของเราเขาได้ลาออกไปจากวงนี้อย่างไม่มีเหตุผลและไปสมัครเข้าประจำอยู่ที่บาร์บาร์หนึ่งที่ต่ำช้าจนคนอย่างนิกรสามีของนันทวรรณจะไม่พาภรรยาของเขาไปเยี่ยมกรายได้ไม่มีหวังจะได้พบกันอีกบาร์นี้คือบาร์ท่าเรือที่ต้อนรับคนชั้นกะลาสีเรือและคนงานต่ำๆอเนกทนไปอยู่เพราะการเงินเขาจำเป็นต้องทำเงินจะน้อยจะมากขอให้พอส่งเสียบิดามารดาเท่านั้นพอนานวันนานเดือนเข้าอเนกของเราก็กลายเป็นคนหยำเปด้วยการดื่มหนักไม่เคยคิดว่าคนเรานี่ควรจะหาความดีและทำความดีหรือไม่มีแรงก็ทำงานไปมีปากก็กินไปอเนกมีวิชาภาษาอังกฤษพอใช้ได้จึงเป็นทางได้เงินค่าเหล้าเพิ่มขึ้นฝรั่งลูกเรือที่มาเที่ยวที่นั่นไม่ใช่ชาติอังกฤษอเมริกาจึงพูดอังกฤษลำบากและยิ่งทางหนังสือก็ไม่ได้เรื่องอเนกจึงเป็นผู้รับเขียนหนังสือเบิกเงินหรือยืมเงินจากนายเรือให้ฝรั่งเหล่านั้นฝรั่งได้เงินมาก็จ่ายค่าเขียนใบยืมฉบับละ10 บาทวันหนึ่งหนึ่งก็หลายคนหลายฉบับอเนกของเราก็มีเงินหยำเปมากเข้าอีก
ฝรั่งพวกนี้ไม่มีเงินติดตัวมากนักมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดทั้งไม่ยอมเข้าไปสนุกตามบาร์ในเมืองไม่มีเงินจะจ่ายแพงๆมากจึงนิยมอยู่ที่ท่าเรือนั่นเองใกล้ๆและมีทุกอย่างที่ชอบใจเหล้าถูกอาหารถูกผู้หญิงก็ถูกกว่าในเมืองมากมายฟลอร์โชว์ก็มีขนาดหนักได้เท่ากับไนท์คลับสูงๆแต่ตัวโชว์นั้นจะสูงหรือต่ำไม่มีใครว่าอะไรแม่พาร์ทเนอร์ทั้งหลายเฉลียวฉลาดเอาใจลูกค้าจะเต้นลำเป็นหรือไม่อย่าห่วงนายฝรั่งที่เต้นไปตามจังหวะนั้นนายฝรั่งที่เต้นไปตามจังหวะนั้นไม่ได้เหยียบเท้าของเธอได้เธอหลบหลีกรู้ท่าทางชวนให้เขาสำราญได้เต็มที่บาร์ย่านนี้จึงมีแขกลูกค้ามากมายนักทุกสิ่งทุกอย่างที่บาร์นี้ก็ทำให้อเนกเพลิดเพลินไปอย่างคนครึ่งคนหนักเข้าก็เริ่มจับคู่และชอบพอเข้ากับแม่ฟองสวัสดผู้มีหน้าที่เป็นเพื่อนคุยตามโต๊ะกับลูกค้าทั่วไปทั้งเต้นรำและอื่นๆก็ได้ตามใจลูกค้าพ่อพระเอกอนาถาของเราก็เกิดเสน่ห์เป็นที่จับใจแม่ฟองสวัสดเข้าโดยที่ทั้งบาร์นั้นไม่มีใครกล้าจะทานผีปากที่หยาบคายของแม่ได้แต่ก็เป็นที่สบอารมณ์ของอเนกเสมือนจะเป็นคู่สร้างกันมาเขาได้ไปอยู่กับแม่ฟองสวัสดที่บ้านพักของเธอในตอกข้างถนนคลองเตยใกล้ๆกับท่าเรือนั้นเองตกลงไม่กลับบ้านพ่อบ้านแม่เพียงส่งเงินไปให้ทางธนานัทเท่านั้นและความที่เป็นคนหมดหัวใจจะใฝ่ดีใฝ่ต่ำของอเนกเขาจึงหมดระเบียบหมดวินัยไปทุกอย่างจะอย่างไรเขาก็ยอมทุกๆอย่างหมดแง่หมดงอนจึงเป็นที่รักของแม่เมียกลางเมืองของเขายิ่งนักแม่ฟองสวัสดดาโขกเล่นขี่คอเล่นได้ก็ยิ่งชอบใจรักสามีของแม่สุดหัวใจแม่เธอนิยมชายที่หมดระเบียบหมดวินัยในตัวเองเธอทำอะไรทำได้ตามใจฟองสวัสดก็ยอมถกหนังหัวให้ไปนอนค้างกับลูกค้าได้เงินมาก็แบ่งส่งพ่อแม่อเนกอย่างไม่มีแง่มีงอนบางวันตอนเช้าที่แม่เมียแสนเลวกลับมาสู่ที่พักห้องเก่าๆในตอกสกปรกนั้นพ่อสุภาพบุรุษเก่าของเราแกล้งล้อเลียนเมียเล่นในเชิงทำหึงหวงที่ไปนอนกับใครมาแม่เมียก็ด่าแผลนลำเลิกถึงเงินทองที่ไปหามาจุนเจือพ่อผัวแม่ผัวแล้วก็ควักเงินคว้างโครมลงบนหัวสามีพร้อมกับถามด้วยคำหยาบที่ประชดประชันว่านี่แน่สะหัวเข้าไปแล้วเอาไปสะหัวพ่อแม่แทนที่อเนกจะผุดลุกขึ้นใช้ของแข็งป้อนแม่เมียที่ล่วงเกินหยาบคายถึงพ่อถึงแม่ตัวเขากลับหัวเราะชอบใจเก็บเงินที่กระจายแล้วลุกไปลินเหล้ากินแม่เมียมองดูแล้วใจอ่อนกลับสงสารโดดเข้ากอดจูบลูกหัวเล่นพูดปลอบโยนคล้ายเด็กๆหรือลูกของตัวที่แม่ผิดไปแล้วโกรธลูกมากไปอย่าโกรธแม่เลยแม่ฟองสวัสดกอดจูบและลูบหัวผัวเล่นอย่างแสนรักทั้งที่รูปร่างของอเนกเวลานั้นไม่มีอะไรจะน่ารักผอมดำแต่ข้อใหญ่ของแม่ปากปลาแต่ข้อใหญ่ของแม่ปากปลาด่าได้ทุบตีเอาได้อย่างลูกก็สุดสวัสดขาดใจเพราะเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องการความสวยของชายเสียแล้วชายอื่นจะสวยไม่สวยหรือกักกระปานใดถ้ามีเงินให้ก็แล้วกันจะรักและชื่นใจอยู่ก็เฉพาะชายผู้เป็นตัวที่ไม่มีปากมีเสียงเท่านั้นชีวิตของอเนกทางนันทวันไม่เคยรู้ข่าวเลยความรู้สึกของเธอนั้นยังมีเพียงความห่วงอยู่บ้างที่รู้ดีว่าเขายากจนเธอภาวนาขอให้เขาได้ภรรยาเสียเถิดจะได้มีสุขเสียบ้างส่วนเรื่องอะไรระหว่างเขากับเธอต้องมีอะไรอีกไม่ได้คงเหลือไว้ในใจว่าอเนกคือญาติที่น่าสงสารคนหนึ่งเท่านั้นส่วนทางนิกรสามีของเธอนั้นเขาก็เป็นคนดีขนาดหนึ่งเหมือนกันตั้งแต่แต่งงานกันมาแล้วก็พบว่าเขาคือสุภาพบุรุษอีกคนหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งที่นันทวันถึงกับชะงักตกใจนิดหน่อยแต่รีบระงับใจไว้เพราะเธอเป็นผู้รักษาวินัยของภรรยาที่ดีมาเป็นอย่างยอดเยี่ยมไม่เคยประพฤติอะไรนอกรีดนอกรอยไปเลยโดยวันนั้นนิกรพูดว่า
ขารู้จักความหลังของนันทวันมาแล้วเป็นอย่างดีโดยคนผู้หวังดีและรักใคร่คนหนึ่งเป็นผู้บอกเล่าให้ฟังว่านันทวันเคยมีพระเอกมาแล้วและพระเอกคนนั้นก็เคร่งในเกียรติและเคร่งในความดีทั้งนันทวันเองก็เคร่งในทั้งนันทวันเองก็เคร่งอยู่ในเกียรติและหลงความดีความงามเป็นชีวิตจิตใจจนทั้งสองได้ชื่อว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีตัวอย่างแต่ในเวลานี้สุภาพบุรุษนั้นได้ตกต่ำทางใจและความเป็นอยู่ดังคนนรกไปแล้วอย่างน่าสงสารโดยยึดมั่นในถ้อยคำที่ให้ไว้ว่าจะรักษาสัตว์จะไม่ทำอะไรให้คนที่เขารักมีมนทินแม้เท่าเล็บมือเขาจะขอสู้ชะตากรรมไปแต่ฝ่ายเดียวในขณะที่สามีพูดเรื่องนี้นั้นนันทวันจ้องดูหน้าสามีและยืดตัวตรงสู้หน้าฟังอันความหลังเก่าก่อนนั้นจะถือเอาเป็นความผิดไม่ได้เพราะปัจจุบันเธอไม่มีอะไรผิดก็อยากฟังว่าสามีจะลงโทษเธอประการใดเธอสะอาดและขาวผ่องเธอกล้าหาญพอจะฟังเขาต่อไปแต่เปล่าเลยนิกรผู้สามีมองหน้าภรรยาแล้วหัวเราะและกล่าวว่าอย่าทำหน้าอย่างนั้นเลยสุดที่รักฉันบูชาและยกย่องเธอว่าเธอเป็นผู้หญิงตัวอย่างหรือแม่พระทีเดียวฉันไม่เป็นคนที่ชอบฟังอะไรอะไรมาอย่างครึ่งๆกลางๆฉันรู้จักคุณอเนกดีจนกระทั่งบิดามารดาเขาคุณสอบสวนความหลังของนันนันทวันถามเรียบๆถูกแล้วแต่ที่รักอย่าลงโทษฉันเลยที่ละลาบละล้วงสามีทุกคนจะต้องรู้จักภรรยาสุดที่รักของเขาเป็นอย่างดีสุดที่รักฉันบูชาเธอจริงๆและก็บูชาอเนกด้วยมนุษย์ผู้น่าสงสารเธอรู้ไหมว่าเวลานี้อเนกมีความเป็นอยู่เยี่ยงสัตว์ตัวหนึ่งมีความเป็นอยู่เยี่ยงสัตว์ถูกแล้วผู้บอกเล่าความเป็นอยู่ของเขาก็คือเพื่อนของอเนกเองเขาบอกเล่าแต่เพียงเรื่องราวเท่านั้นแต่ที่อยู่ของอเนกกับแม่เมียผู้เป็นหญิงกลางเมืองนั้นเขายังไม่ได้บอกก็พอดีเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศเสียแล้วขั้นแรกคิดว่าเท่าที่รู้อะไรๆมาเท่านั้นก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ที่อยู่ของเขาได้เมียหญิงกลางเมืองนันทวันทนคำถูกแล้วนางกลางเมืองและด่าสับโขสุภาพบุรุษของเราอย่างลูกสุภาพบุรุษของเราไม่เคยโต้เถียงเลยใจดีจะเป็นต่อหน้าใครๆเพื่อนฝูงที่คนแม่ก็ด่าทั้งนั้นถ้านึกจะด่าอนิจจานันทวันร้องได้คำเดียวแล้วก็นิ่งอึ้งน่าสงสารที่สุดฉันสงสารและคุ้นคิดเงียบๆมาหลายวันแล้วลูกผู้ชายที่แพ้เกมรักเขาแพ้ฉันได้ครองตัวเธอโดยฉันมีหลักฐานทำอะไรๆได้ถูกต้องสมเกียรติแต่เขาไม่มีทุกๆอย่างเท่านั้นเขาก็ยอมแพ้ฉันโดยรักษาเกียรติเป็นอย่างดีคุณจะเอามาพูดทำไมมันเป็นเรื่องเก่าที่แล้วมาแต่ใจมนุษย์นะสินันใจเมตตาและกรุณาสัตว์มนุษย์ด้วยกันฉันไม่ใจดำพอที่จะลื่นลมที่รู้ว่าอีกฝ่ายพ่ายแพ้อย่างน่าสงสารเขาไม่ได้แพ้อย่างอวดดีแต่เขาแพ้อย่างรักดีรักเกียรตินันทวันถอนใจเฮือกเธอเพิ่งจะพบชายเข้าอีกคนหนึ่งที่เป็นพ่อพระเธออยากจะร้องไห้ด้วยความรู้สึกสองในในหนึ่งสงสารนิกรสามีทั้งปิติดีใจล้นพ้นที่ได้พบกับชายชั้นยอดตัวอย่างเข้าชะนี้เธอซบศีรษะกับอกสามีและพูดเบาๆพอได้ยินฉันไม่เคยมีความเศร้าใจอะไรมานานแล้วเคยทะนงว่ารู้อะไรดีขนาดรู้เท่าถึงการคนดีต้องย่อมพบแต่ทางที่ดีตามแนวทางแห่งตนแต่ก็มารู้อะไรไม่ทั่วเช่นว่าคนดีย่อมพบสิ่งที่ไม่เคยคิดประสงค์มาเลยแต่อะไรมาก็ได้เช่นอเนกนั้นฉันจะหาทางช่วยเขาให้พ้นขุมนรกนิกรพูดออกมาคล้ายสาบานมากกว่าจะพูดบอกเล่ากับนันทวันเป็นเวลาปีกว่าที่นิกรกับนันทวันพยายามสืบหาตัวอเนกหน้าประหลาดนักที่สองผัวเมียกลับมาเป็นทุกข์ในชีวิตอเนกด้วยกันทั้งสองนันทวันเคยจดหมายไปถามทางบิดามารดาของอเนกเรื่องที่อยู่เพราะครั้งก่อนเคยติดต่อจดหมายกันเสมอแต่ได้รับจดหมายตอบจากบิดามารดาอเนกว่า
ไม่เคยพบหน้าลูกชายเลยเคยได้รับแต่เงินที่ส่งมาจุนเจือก็โดยทางธนานัททุกคราวจึงเป็นอันไม่รู้เรื่องกันในคืนหนึ่งโดยบังเอิญนันทวันกับนิกรไปงานบ้านเพื่อนที่พระโขนงขากลับบ้านที่สาทรได้ให้รถลัดมาคลองเตยเป็นการย่นทางรถได้เลยปากทางท่าเรือคลองเตยมาเล็กน้อยในยามดึกไฟหน้ารถของนิกรส่องจ้าไปข้างหน้าตอนนั้นรถน้อยลงมากไม่สับสนนักนิกรนิกรคะนิกรนั่นอเนกนันทวันเขย่าร่างสามีที่นั่งอยู่ข้างๆพร้อมกับชี้มือไปข้างหน้านิกรผงะเขาเห็นร่างของชายคนหนึ่งเดินหันหลังให้หิ้วกระเป๋าอะไรไม่รู้ท่าทางอิดโรยขอบถนนที่เขาเดินอยู่ไม่มีทางเท้าและมีน้ำเฉอะแฉะจะว่าน้ำโคลนขังก็ไม่แน่นักทั้งโคลนและทั้งน้ำน่ารำคาญนิกรรวดเร็วทันใจสั่งคนรถหยุดทันทีตามมือที่เขาชี้ผู้ที่เดินกำลังก้มๆเงยๆเพราะหาทางที่ไม่หล่มพอจะวางเท้าลงเขาทำท่าจะเลี้ยวข้ามสะพานเตี้ยๆเก่าๆเข้าตรอกคุณนันเอกคุณนันเอกนันทวันร้องเรียกชื่อเขาอย่างกระชั้นร่างของชายนั้นหยุดชะงักและค่อยหันหน้ามาทางเสียงแล้วก็จังหน้ากันไฟริมถนนยังพอมองเห็นหน้ากันถนัดอเนกคิ้วกระเป๋าทำเป็ดเก่าๆยืนนิ่งครั้นนิกรและนันทวันทำท่าเปิดประตูรถจะลงยังพื้นถนนอเนกยกมือห้ามและชี้ให้ดูที่น้ำและโคลนทั้งสองจึงชะงักอยู่บนรถพูดอยู่บนนั้นก็ได้อเนกพูดช้าๆเสียงแหบแห้งอาจจะด้วยฤทธิ์เมาหรือกำลังไม่สบายก็ไม่มีใครทราบผมอยากพบคุณและตามหาตัวมานานแล้วนิกรเริ่มพูดฉันก็เช่นกันเราทั้งสองสืบหาแทบทุกวันนันทวันพูดตามสามีอเนกยืนนิ่งคล้ายแปลกใจหรือไม่ยินดีลิงหรือไม่ยินดียินร้ายขอพระคุณเขาค่อยๆตอบและกลับย้อนถามมีอะไรให้ผมช่วยหรือผมจะช่วยคุณผมมีทางจะช่วยคุณให้พ้นจากขุมนรกคุณคิดว่าอย่างนั้นหรืออเนกถามคล้ายไม่พอใจถูกแล้วคุณก็ลูกผู้ชายคุณย่อมรู้ดีว่ากำลังเป็นอย่างไรนิกรตอบอเนกนิ่งชั่วครู่แล้วก้มหัวก็ถูกอย่างคุณว่าผมปล่อยไปตามทางของมันเสียแล้วอเนกพูดเสียงแห้งๆคล้ายหมดอะไรใจอยากกับชีวิตไม่ได้เราต้องการช่วยคุณนันทวันว่าผมรักคุณคุณอเนกผมมีทางช่วยขอให้ผมช่วยเถิดนิกรพูดอย่างร้อนรนอเนกยืนอึ้งแปลกใจในความตั้งใจของชายที่มีโชคดีและได้ยอดดวงใจไปครองแม้นันทวันเองก็ถึงสะอึกใจนิกรสามีเธอช่างเป็นพระหัวใจช่างสูงอะไรอย่างนี้ผมเอารถบุกเข้าไปบ้านคุณได้ไหมนิกรถามอันตรายอเนกยกมือห้ามและชี้ให้ดูสะพานที่เก่าและมีหักบ้างบางตอนพูดกันที่นี่แหละผมขอบคุณคุณทั้งสองเท่ากับขอบคุณคุณพระคุณเจ้าเขาว่าคุณอยู่เข้าไปลึกไหนช่วยบอกด้วยถามใครรู้ไหมพรุ่งนี้ผมจะมาหาคุณคุณช่วยบอกตำแหน่งด้วยนิกรพูดเร็วหรือขอบคุณเป็นอย่างสูงแต่คุณกำลังคิดผิดทั้งสองคนนะคนนรกคุณจะช่วยได้อย่างไรถามหาผมง่ายครับคนนรกอยู่ที่ใดคนก็รู้จักอเนกพูดแต่นิกรไม่ยอมฟังคำแย้งอะไรจากเขาทั้งนั้นรีบถามว่ากลางวันคุณอยู่เสมอใช่ไหมครับอยู่เสมออเนกพูดแล้วยกกระเป๋าขึ้นประกอบการไหว้เท่ากับไล่นิกรและนันทวันคุณกลับกันเถิดอย่าทรมานกายให้เป็นบาปแก่ผมเลยขอให้พระโปรดคุณทั้งสองเถิดพูดแล้วหันเดินข้ามสะพานนั้นไปอย่างไม่ยอมจะฟังอะไรอีกทั้งนิกรและนันทวันมองเห็นอเนกหายไปในความมืดของตรอกจึงจนใจสั่งคนรถขับกลับบ้านพอขึ้นตัวตึกคนใช้ก็รายงานว่าเมื่อตอนหัวค่ำมีชายแก่ๆกับหญิงแก่มาหาบอกว่าชื่อนายประสบและนางมณีสุนทรกิจ
นันทวันสะดุ้งนั่นคือพ่อแม่ของอเนกเอ๊ะเข้ามาว่าอะไรบ้างคุณนิกรคะสองคนที่ว่านี้คือพ่อแม่ของอเนกอุปะบทจะพบก็พบกันหมดทั้งสองทางเขาสั่งอะไรไว้บ้างนิกรพูดแล้วถามคนใช้เขาพูดว่ามีเรื่องแปลกและมีจดหมายแปลกมาถึงเขาทั้งกล่าวชื่อของท่านและคุณนายไว้ในจดหมายนั้นด้วยเขาไม่พบท่านเขาเลยเอาจดหมายกลับไปด้วยครับผมคนใช้ว่าเอ๊อะไรดิแฮะนี่จนใจว่าดึกแล้วนิกรงุ่นง่านพรุ่งนี้เช้าค่ะคุณหยุดราชการด้วยนันทวันพูดจริงสิต้องไปแต่เช้าเลยนันรู้จักบ้านใช่ไหมรู้จักค่ะพอรุ่งเช้านิกรและนันทวันก็มาถึงบ้านพักของบิดามารดาอเนกเป็นบ้านใหญ่แต่ชราภาพยนต์พังมีบริเวณบ้านที่ปลูกกระต๊อบให้เจ๊กขายของหาบเช่าอยู่ลุงลังพอเป็นรายได้จุนเจือฐานะนายประสบและนางมณีสุนทรกิจออกมาต้อนรับเมื่อพูดกันรู้เรื่องแล้วนายประสบยื่นจดหมายนั้นให้แก่นิกรพร้อมกับรายงานว่าจดหมายนั้นได้มาถึงตัวแกตอนบ่ายๆเมื่อวานนี้จดหมายนั้นเป็นจดหมายของอเนกนั่นเองประหลาดที่ว่าเป็นจดหมายลาตายของเขาเขาลงโทษตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่ทำตนให้เป็นที่พึ่งของบิดามารดาได้และขอลาตายทั้งจะตายโดยไม่ให้ใครลำบากแก่ซากศพของเขาโดยเขามีที่เก็บศพของเขาแล้วเป็นอย่างดีขอให้ทราบว่ากว่าจดหมายนี้จะมาถึงเขาได้ไปตายแล้วยังที่ที่หนึ่งขอให้บิดามารดาเขียนชื่อของเขาใส่กระดาษแล้วทำการบังสุกุลพร้อมทั้งเผาไฟไปอย่างเผาศพของเขาจริงๆและข้อสำคัญที่ยิ่งใหญ่จงเร่งไปบอกกับคุณนันทวันและคุณนิกรว่าถ้าทั้งสองประสงค์จะช่วยเหลือตัวเขาก็ช่วยทำบุญกรวดน้ำไปให้เถิดเพราะตามที่คุณนันทวันและคุณนิกรได้พบกับเขาและอยากจะช่วยเขานั้นไม่มีทางใดจะช่วยได้จงช่วยทำบุญร่วมกับพ่อแม่เถิดกว่าจดหมายนี้จะมาถึงเขาได้ตายไปแล้วหลายวันคุณนิกรไม่มีทางจะช่วยเขาให้พ้นนรกได้บ้าบ้าเช่นดีนิกรร้องอย่างโกรธเล่นพิเรนอะไรกันเนี่ยผมพบเขาเมื่อคืนนี้ถูกแล้วเราพบกันค่ะเมื่อคืนนี้ที่ปากตอกบ้านเขานันทวันว่านิกรพลิกซองจดหมายดูเห็นเป็นไปรษณีย์มาจากภูเก็ตทำให้เขาอ้ำอึ้งไปหน่อยหนึ่งสอบปากคำอีกก็แน่นอนว่าจดหมายนั้นได้รับตอนบ่ายๆวันนี้เป็นเวลาก่อนหน้าที่เขากับนันทวันจะพบกับอเนกแต่ที่น่าปวดหัวที่สุดในจดหมายนั้นพูดว่าตัวอเนกได้พบกับนิกรและนันทวันแล้วและเขาทั้งสองตั้งใจจะช่วยอเนกและซ้ำยังย้ำว่าจะช่วยเขาให้พ้นนรกนั้นไม่มีทางนั่นมันคำพูดของอเนกเมื่อคืนนี้ยามดึกแท้ๆแต่แล้วจดหมายมาถึงบิดามารดาก่อนนั้นอย่างไรวุ่นเสียแล้วนิกรร้องกรุณาแต่งตัวครับไปกับผมเดี๋ยวนี้บิดามารดาอเนกร้องไห้แต่นิกรกับนันทวันหน้าเหี้ยมเพราะเชื่อว่าอเนกเล่นพิเรนถึงจะสงสัยใจในความอลเวงคำในจดหมายและเวลารับจดหมายก็ตามแต่เขาเชื่อว่าอเนกทำกลลวงนิกรทิ้งรถพากันมาหยุดปากตรอกเมื่อคืนนี้รีบพากันตรงเข้าตรอกและถามตามห้องเจ๊กห้องจีนในตรอกที่สกปรกนั้นหาไม่ยากจริงๆอย่างอเนกพูดเมื่อคืนพวกลูกเจ๊กอามุ่ยอาตีรู้จักดีพวกอาซิมชี้ให้ดูและว่าน่ารำคาญเมียด่าทุกวันผัวดีจริงไม่เคยเถียงเลยดึกๆตื่นๆตื่นตึงตังเมียคว้างของอะไรต่ออะไรเปรี้ยงปร่างเสมอถามเจ๊กถามแขกก็เล่าให้ฟังดังนี้ทั้งหมดที่ไปถามหาต่างหน้าสลดตามๆกันด้วยความสังเวชทั้งหมดได้มายืนอยู่หน้าห้องชั้นเดียวเก่าๆห้องหนึ่งสังเกตว่าเดิมจะเป็นห้องเก็บของของพ่อค้าจีนแล้วให้ผัวเมียคู่นี้อยู่ห้องนี้ไม่ติดกับห้องใดๆอยู่โดดๆนิกรนันทวันและบิดามารดาอเนกได้รับการต้อนรับอย่างมึนชาจากแม่เมียนางกลางเมืองของอเนก
แม่นั่นเชิญให้นั่งอย่างเสียมิได้เมื่อรู้ว่าทุกคนไปหาอเนกแม่เจ้าของห้องไม่พูดอะไรเดินไปหยิบซองจดหมายจากในตู้มาส่งให้นิกรแล้วจุดบุหรี่สูบอย่างไม่แยแสกับใครทั้งนั้นนิกรอ่านจดหมายนั้นจนจบมันก็เป็นจดหมายลาเมียไปตายแบบเดียวกับที่มีไปลาพ่อแม่เป็นไปไม่ได้นันทวันร้องเราพบกันเมื่อคืนนี้ที่ปากตอกคุยกันหลายนาทีฮะแม่ฟองสวัสดิ์ผู้ไม่ต้องการมารยาทตวัดเสียงถามนันทวันต้องปลดฉันทำไมนิกรว่าฉันมาดีไม่ได้มาร้ายจะมาช่วยเขาก็นั่นแหละอ่านจดหมายไม่รู้ละไม่ได้พบกันมาตั้ง2อาทิตย์แล้วแม่ฟองสวัสดิ์พูดอย่างหน้าตาขึงขังดวงตาเบิกโพลงเมื่อคืนว่าพบเหรอเอ๊ะพ่อเวนี่จะเล่นลูกไม้อะไรกับฉันล่ะฮะเป็นผัวเป็นเมียกันมาฉันต้องทำเงินส่งให้มันบำรุงพ่อแม่ยังไม่หนำใจเหรอคิดทิ้งขว้างกันแบบนี้เหรอก็ตามใจสิผัวเวนๆอย่างนี้แม่นางกลางเมืองด่าส่งและลำเลิกเบิกประจานพ่อผัวแม่ผัวไปด้วยไม่เกรงใจใครว่าจะเป็นอะไรกับผัวตัวบ้างทุกคนถอนใจแล้วมองหน้ากันให้ฉันตายหงส์ใจหาสิเอ้าแม่ฟองสวัสดิ์สบถสาบานอย่างสบายปากพูดจริงๆนะเอ้าเขาหนีหน้าไปหลายวันแล้วผัวทั้งคนใครไม่รักถ้าตายจริงอย่างว่าก็จะโหสิให้กลัวว่าจะไม่ตายจริงนะสิมาหาทางทิ้งกันแบบนี้ตกใจนี่พ่อเอ้ยแม่เอ้ยผัวคนทำไมหาไม่ได้เหรอเอาเถอะถ้าจริงอย่างว่าฉันจะเที่ยวตามเขาต่อไปลาละนิกรว่าแล้วก็ชวนกันออกจากห้องฉันหามาหลายวันแล้วแม่ฟองสวัสดว่าทุกคนไม่อยากจะฟังเสียงออกมายืนนอกห้องแต่ออกจะเชื่อว่าที่แม่คนนั้นแกพูดต้องจริงแน่ๆเพราะคนปากกล้าอย่างนี้ไม่เคยกลัวใครมีอะไรอะไรก็พูดจริงทั้งนั้นไม่เชื่อก็มาดูข้าวของสิอยู่ทั้งนั้นแต่งไปชุดเดียวหายเลยไอ้แกทำเป็ดทำแปดนั่นก็ทิ้งอยู่แม่ฟองสวัสดร้องตะโกนส่งท้ายมาอีกกลับมาบ้านนายประสบอีกครั้งนิกรพลิกจดหมายดูแล้วดูอีกและอ่านทบทวนข้อความอยู่ด้วยความสุขุมและพูดช้าๆด้วยดวงหน้าหมองคล้ำคุณเนกตายแล้วแน่ๆเมื่อคืนนี้เราพบกับวิญญาณเขาน่ะเองนิกรว่าพ่อแม่อเนกร้องไห้นันทวันก็น้ำตาไหลนิกรนั้นถอนใจรู้สึกว่าอเนกมิได้พ่ายแพ้ในเรื่องรักเลยแม้เขาจะมิได้ตัวนันทวันไปครองแต่เขาก็ยังชนะใจจัดว่าเขาเป็นฝ่ายชนะอย่างเด็ดขาดเรื่องเก่าไม่พูดถึงแต่เมื่อรู้ตัวว่าตัวเองหมดหนทางก็ไม่เคยจะคิดอะไรอะไรในทางที่ผิดให้เกิดร่วงเกิดแมงแก่คนรักเขาชนะอย่างราบคาบนิกรขอเป็นผู้ส่งเสียเงินทองพ่อแม่อเนกแทนตัวไปกว่าจะสิ้นชีวิต